อันนี้พักเจ๊ดีไหมโอไม่เห็นดีเลยเนื้อมันแห้งแบบอบอ่ะเนื้อมันเหมือนปูนขัดเงาอ่ะพักแรกกับพักเจ๊นี่ต่างกันเยอะนะอ้าว 2,500 บาทวันละครั้ง95ถูกกว่า100ปีอีกอ่ะเก็บไว้กับเรานี่แหละบอกพี่ไปทุนปิดแล้วอ้าวโอเคครับเรียบร้อยส่วนอันนี้องค์หักซ่อมของผมจำได้ไหมเนี่ยเราไปดูเนื้อที่ถึงยุคกันว่าเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เลยครับเนื้อที่เราคุ้นตาชินตาเนี่ยบางขุนพรมวัดเกศวัดระฆังเนี่ยที่ถึงยกคือแบบนี้เลยครับที่ผมบอกไงฮะถ้าคุณมีความรู้คุณใช้ความเก่าเป็นที่ตั้งคุณนะหาพระสมเด็จโตแขวนคอได้แน่นอนนี่คือนะครับไม่ได้แบ่งให้ใครนะอันนี้คือเนื้อถึงยุคเขาเรียกว่าแท้ดูง่ายนะเนื้อถึงยุคนะครับผมให้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยววันหลังเวลามีคนมาถามผมไม่มีให้ดูเห็นไหมครับอ่ะคือว่าพระองค์ละเป็นล้านเนื้อนี้ไหมครับเนื้อนี้แหละครับเขาไปบอกพิมพ์ไม่ถูกสมเด็จโตสร้างร้อยกว่าพิมพ์นะครับเพราะว่าเนื้อใช่แต่พิมพ์ไม่ถูกเนื้อใช่แต่พิมพ์ไม่ถูกเก่านะเขาก็เลยเอาพระแบบนี้ไปหักครึ่งแล้วก็แกะเป็นชิ้นส่วนสมเด็จกันหมดสมเด็จโตสร้างพระ164พิมพ์คุณก็จะมีโอกาสได้พระเหมือนที่ผมได้เนี่ยครับความเก่าคือสิ่งที่ทำไม่ได้เห็นไหมครับคุณไล่เรียงนี่ครับว่าพระเนี่ยเกมจะทำให้เหมือนเนื้อแท้ได้ยังไงผสมยังไงก็ไม่มีทางเหมือนทำเก่าไงก็ไม่มีทางเหมือนนะครับเนี่ยสมเด็จโตสร้างพระ164พิมพ์ผมจึงตามหาพระเนื้อให้เนื้อได้แบบเนี้ยส่งมาเอาตังค์ผมได้อันนี้ซ่อมเสร็จละเดี๋ยวผมรอแห้งก็สมูทอาโอหาตลับใส่นะวะหน่อยตลับสวยๆนะ